จากประสบการณ์ที่เราทำมาอย่างแรกเลยเราต้องหาทีมครับหาทีมหรือหาคนที่จะมาทำงานด้านนี้ที่เขาแบบเห็นความสำคัญในเรื่องที่คิดว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากประสบการณ์ที่เราบอกมาว่าเราต้องมีช่างมีบุคลากรทางด้านสุขภาพสายสุขภาพที่มาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นที่จะมาช่วยกันอย่างเงี้ยครับช่างหรือสถาปนิกก็จะต้องไปดูบ้านแล้วก็ตัวช่างและสถาปนิกก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องว่าจะปรับบ้านยังไงที่จะเหมาะกับการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้งานของคนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมีอาจจะต้องมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นนักกายภาพหรือแพทย์พยาบาลลงไปด้วยนะครับเพื่อที่ได้มั่นใจได้ว่ากายภาพหรือที่อาศัยที่ปรับสภาพไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อคนไข้ในระยะยาวขอบคุณมากครับยายกลับเลยไหมครับไหวไหมครับหรือว่าต้องนั่งพักก่อนไหวอยู่ค่ะกลับที่นอนเลยได้ครับค่อยๆนะครับกลับมาคืนเช้าหน่อยกลับทั้งสองอย่างก็ไม่ลืมเวลาทำงานเวลาเราไปสำรวจบ้านปรับบ้านเนี่ยคนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมรู้สึกชอบว่าคนเยอะแล้วมันได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันเสนอแนะครับอาจจะดูเถอะท่าหน่อยแต่คิดว่าเป็นกระบวนการจำเป็นที่ต้องใช้ทีมลงไปนะครับเป็นไงครับยิ้มแน่ยิ้มแน่ท่าเนี่ยมอมท่าเนี่ยเพื่อนขยับเป็นยังไงต้องเว้นหน้าสั่งเดี๋ยวลุงพ่อแล้วเก็บปูนบอดี้นะลุงพ่อเก็บปูนดีเด้อแล้วมันแข็งแล้วเป็นไงคือคนสูงเสามาสูงอยู่มันสูงดีอ๋อสูงดีครับสูงไปสิบตัวในนี้แน่ต้องเป็นอย่างไรแต่ว่ามันสิบโปรอันนี้ใช้ท่อซ่วมนู้นเลยใช่ไหมหรือว่าขุดมันติดกันเข้ามาแล้วยังบุกขุดก่อนรอครับต้นมาสิบเซนที่จะอยู่นี่ใช่ไหมแล้วอยู่นี่เราต้องทุกเดียวต้องรีบทำสามแล้วจะข้างในมองข้างนอกมองไม่เห็นมันก็ได้ไหมครับไม่งั้นเลยต้องหาแต่ที่เขากินอะไรแม่ค่ะที่เราเคยมาอบด้วยไหมแก้วลูกหล่อ